ีกครับเพื่อนสมาชิกชาวรถจี๊ปก็ผมชอบทดลองก็เลยเอามาทดลองแล้วก็เลยเอามาแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆที่วันนี้มาโชว์นี่ให้ดูเนี่ยในหน้าจอก็มีปั๊มมีถังมีวาล์วนะครับชุดนี้อ่ะมาดูที่วงจรกันดีกว่าว่ามันคืออะไรในวงจรนี้คืออย่างนี้เราระบบนี้คือระบบช่วยเบรกก็หลายๆคนก็บอกเฮ้ยมันดีเดี๋ยวผมไปคุยกับช่างเขมรช่างเขมรบอกอู้ลำคาญเกกะไม่ใช่ก็เอาง่ายๆนะผมก็คิดว่ามันต้องดีหลายๆคนก็บอกว่าดีขึ้นเหยียบแล้วติดตีนเหยียบแล้วมันอย่างน้อยเนี่ยมันก็ช่วยได้บ้างถ้าเครื่องยนต์มันเดินรอบเบาวัดคู่มันน้อยอะไรอย่างงี้อันนี้มันก็จะคงที่ตลอดนะครับวิธีการต่อก็จะมีปั๊ม12โวลต์ซึ่งผมยังไม่ได้เอามาแต่ว่าวันนี้ต่อได้โดยใช้ปั๊ม220แต่ถามว่าไม่มีปั๊มได้ไหมได้เราก็จะเพาะถังอย่างเดียวเอาถังลมมาถังตัวนี้นี่ถังเดี๋ยวที่บายถังอีกทีแต่ว่าอันนี้คือวงจรต่อ นี่ก็จะมีตัวสามขาสามขาตัวนี้ก็จะมาตรงนี้ก็คือตัวเข้ามิเตอร์นะครับอันนี้ก็ไปเข้าเบรกบูสเตอร์ซึ่งตัวนี้ครับอันนี้เบรกบูสเตอร์ก็จะมีแป้นเบรกเหยียบกลมๆนะครับก็จะมีรูออกมาตามรูปที่แนบไปด้วยนะครับก็จะมีแว็กสวิตช์ก็คือแว็กสวิตช์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ของเดนโซนี่แว็กสวิตช์ร้อยกว่าบาทตัวนี้ก็สามารถปรับได้ตัวนี้ทำไว้ทำไมเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้มอเตอร์มันก็จะได้ไม่ต้องวิ่งตลอดเวลามันเต็มถังก็ปิดเปิดปิดเปิดเหมือนทางลมในอู่แหละครับแบบเดียวกันแล้วก็จะมีเตอร์ไว้ที่หน้ารถก็ไม่มีก็ได้มีแล้วมันดูสบายใจคือผมเป็นคนที่ชอบดูมิตรมิเตอร์มันรู้สึกอยู่ในคอนโทรลอ่ะเรามาดูวิธีการต่ออันนี้ก็จะเหมือนกับ intake manifold ID คือท่อลมดูดจากเครื่องยนต์นะครับจากตรงไหนล่ะมาดูที่เครื่องยนต์เครื่องยนต์มันจะเป็นอย่างนี้นี่คือ intake manifold นะครับอันนี้แทนเครื่องเราไม่ได้ใช้แต่จริงๆแล้วมันออกมารูนี้รูใหญ่นะครับก็คิดดูสิถ้ามันไม่อยู่ในนี้เครื่องยนต์ดับมันก็ประคุมก็อยู่ในนี้มันก็จะลดต่ำไปมันก็จะเหยียบๆไม่ค่อยได้ไม่อยู่เหมือนกันนะครับก็ออกมาตรงนี้นะก็คือจำลองปั๊มลมตัวนี้ก็คือจำลองจากเครื่องยนต์นั่นแหละก็คือปั๊มดูดออกมามาเข้าตรงนี้ก็คือ one way valve one way valve ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของนะครับทิศทางการไหลก็คือดูดไปทางนี้พอดูดไปทางนี้ก็คือมันดูดแว็กแล้วตรงนี้ก็จะเป็นออกไปข้างนอกก็จะเป็นปั๊มลมนะครับก็คือไอ้ตัวนี้คือปั๊มแว็กนี่คือปั๊มลมก็ได้ปั๊มลมอะไรนะครับก็เสร็จแล้วเราก็ต่อมิเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะไปเข้าเบรกบูสเตอร์อันนี้เรามาดูกันที่มิเตอร์แวคคุมตัวนี้ก็ซื้อมาละซื้อมาอีกตัวจะไปใส่ในรถวิธีใส่เราก็จะมีไปซื้อตัวนี้มาอีกอันนึงนะครับ52มิลก็ร้อยกว่าบาทสวยดีเราไม่ได้ใส่มิเตอร์เยอะเหมือนพวกรถซิ่งนะครับกระบะซิ่งเขาใส่กันเยอะอ่ะเปิดไฟดูนะครับมันก็จะดูดไฟผ่านตัวนี้วงเวลล์เรื่อยๆนะครับนี่เต็มที่ได้ตรงนี้แหละครับไม่ไปแล้วถ้าเรามีถังใหญ่กว่านี้มันก็จะดูดได้มากกว่านี้อันนี้พอผมปิดคือสมมุติว่าเราดับเครื่องยนต์เครื่องยนต์มันก็จะอยู่เพราะว่าเรามีวงเวลล์วงเวลล์ตรงนี้ซึ่งทิศทางการไหลมันก็จะพอปั๊มปิดปุ๊บลมทุกอย่างก็อยู่ในนี้อันนี้พอเราเหยียบเบรกนะครับพอเหยียบเบรกปุ๊บเราก็เอาตัวนี้ออกมันก็จะดึงตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนตัวเหยียบเบรกนี่ผมอุดไว้ครับก็ดึงออกลมก็จะหายไปนะครับนี่ก็เหยียบเบรกครั้งนึงเหยียบเบรกครั้งที่2 3ครั้งหรือออกหมดเลยก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ติดเครื่องทั้งใหม่ก็มาอันนี้พอทดลองก็คือเราอยากจะรู้คือผมไม่อยากจะรู้ว่าถังเนี่ยที่เราทำขึ้นมามันรั่วไหมบางคนก็บอกอุ๊ยผมทำถังไม่ได้ผมไปซื้อออกก็ซื้อได้ไงซื้อมันก็มีขายที่ผมเห็นคร่าวๆคือ850บาทก็จะถังประมาณนี้แล้วก็จะมีเป็นชุดคิดก็จะมีท่อเพิ่มมาให้มันต้องใช้ท่อตัวนี้เพิ่มเพราะว่าคุณก็ต้องมาเข้าแต่เขาไม่แถมตัวนี้
วันเววาเรามาซื้อเองก็ได้ตัวนี้ก็จะเหมือนในพวกที่ใช้ในระบบอะไรติดแก๊สอ่ะหรือแก๊สติดแก๊สใช้ตัวนี้วันเววาผมก็ซื้อมาจากร้านที่ขายระบบติดแก๊สแหละก็คือเป็นตัว10มิลนะครับก็เอาท่อตัวนี้มาใส่ปกติตัวนี้ก็จะไปเข้าที่เบรกบูสเตอร์ไอ้ที่เป็นจานกลมๆนะครับก็ประมาณนี้แต่ถ้าเรามีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาตัวนี้ก็ต้องมาอยู่ตรงนี้มาดักตรงนี้ว่าเพรสเชอร์มันหมดหรือยังนะครับถ้ามันเต็มแล้วก็ตัดเท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้ใครมีคำถามก็ส่งข้อความมาได้ขอบคุณมากครับอันนี้ก็เป็นการทดลองก่อนที่เราจะไปใช้ในรถนะครับอันนี้เราเปิดทิ้งไว้ตัวแวคคุมก็ไม่ตกแสดงว่าถังเราไม่รั่วถ้าจะให้แบบมากไปกว่านั้นก็เอาถังน้ำมาอันนี้ไปจุ่มดูมันก็จะรั่วไหมมันดูดน้ำเข้าไปนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากชาวจีบทุกท่านสนุกกับการ DIY บ๊ายบาย ถ่ายหลังโอเคโอ้แน่นใช้ได้โอเคเนาะ